บางแสนแกงพริก2019พร้อมระเบิดศึกความเร็วยกทัพรถซุปเปอร์คาร์และรถแข่งกว่า300คันเปิดสนาม28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้แถลงข่าวเตรียมความพร้อมค่ะกับการแข่งขันความเร็วระดับโลกค่ะในรายการบางแสนแกงพริก2019ค่ะโดยบริษัท Racing Spirit จำกัดผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสนธยาคุณปื้มประธานในการจัดการแข่งขันบางแสนกลางปี2019เป็นประธานในงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะและยังได้ดีเจเดย์นักแสดงและนักแข่งรถค่ะมิวศิริลภัทรแอนดูกรอนเซตมาร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้สำหรับปีนี้ค่ะจะมีการนำรถฟอร์มูล่า3ค่ะมาวิ่งเก็บข้อมูลและทดสอบสนามแข่งขันค่ะเพื่อการเข้าร่วมในปีต่อไปค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความร้าวใจที่น่าจับตามองค่ะโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณชายหาดบางแสนแหลมแท่นเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีค่ะครับสำหรับในการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะครับแบบปิดเมืองแข่งนะบางแสนกลางปี2019ในครั้งนี้นะครับเราจะจัดขึ้นในวันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนนะครับบริเวณชายหาดบางแสนแหลมแท่นเขาสามมุกนะครับจะเป็นการแข่งขันที่มีนักแข่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย29 สัญชาตินะครับจะมีการแข่งขันรถยนต์ตั้งแต่รุ่นเล็กที่สุดก็คือ Eco Car ไปจนถึงรุ่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือซุปเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็น GT3 GTM หรือ GTC นะครับจะมีการแข่งขันรถยนต์ที่เป็นรายการที่เดินทางมาแข่งจากต่างประเทศก็คือ Porsche Carrera Cup Asia กับรายการ TCR Asia นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีความครบครันนะครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของการจัดการแข่งขันที่ชื่อว่า e-project นะครับซึ่งก็คือในการแข่งขันที่จะมีในส่วนของe-sport นะครับหรือว่าการแข่งขันรถยนต์ที่เป็นเกมนะครับการแข่งขันนะฮะ e-kart ก็คือเป็นรถโกคาร์ทที่ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็การแข่งขันรถยนต์แบบจิมคาน่าที่ใช้รถไฟฟ้าซึ่งเรียกรวมๆแล้วคือ e-project นะครับซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์รถยนต์นานาชาตินะครับรยศทนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นที่บริเวณบางแสนนะครับแต่แท่นอัลฟามุกที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่นี้นะครับได้มีการปีนี้จะมีพิเศษก็คือบางแสนกลางปีคาริซึ่งคือเป็นการที่จะมีการออกร้านสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับซึ่งถือว่ามีครบครันนะครับในทั้งในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับการตกแต่งรถแล้วก็มีในส่วนของเรื่องการที่จะได้มาชิมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับหรือว่าในส่วนของมาท่องเที่ยวนะฮะทางชายทะเลที่บริเวณชายหาดบางแสนก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านในวันที่28 สิงหาคมจนถึง1กันยายนนะครับปีนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทยทั้งทางด้านการท่องเที่ยวทางด้านกีฬานะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้มาสัมผัสด้วยครับ